สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอากาศดีมากประมาณ5องศา5องศาเซลเซียสนะคะแต่ว่าเมื่อเช้าเนี้ยติดลบนะคะที่นี่อากาศหนาวแล้วนะติดลบสูงสุดอยู่ที่ติดลบ3องศาค่ะแต่ว่าหิมะยังไม่ลงนะคะแต่อากาศก็ลงไปเรื่อยๆแล้วค่ะพอดีโชคดีวันนี้นะคะแค่0องศาแต่ว่าสายๆก็มีแดดค่ะก็เลยตั้งใจมาตอนแรกว่าจะมาแคมปิ้งนะคะมาค้างแรมแต่ผมเปลี่ยนใจผมแค่อยากจะมาขับรถเล่นบนเขาค่ะแล้วก็มาดูแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราก็กลับเพราะว่าเดี๋ยวกลางคืนมันจะหนาวก็เลยไม่ค้างดีกว่านะคะแล้วก็พาพี่ไม้มาปิกนิกที่เนี่ยค่ะกินข้าวดูพี่ไม้พาพี่ไม้มาปิกนิกนอกบ้านนะคะกินข้าวนอกบ้านค่ะดูนะคะเดี๋ยวเอาน้ำแข็งมาให้ดูเนี่ยค่ะนี่ดูนี่เพิ่งเก็บมาจากข้างๆนี่ค่ะเห็นไหมหนาวแล้วผมก็เดินส่องป่าแถวนี้นะคะเผื่อว่าจะมีเห็ดมีอะไรให้เก็บค่ะไม่มีแล้วนะคะหมดแล้วสิ้นสุดฤดูกาลเห็ดแล้วค่ะแล้วก็ผักผลก็หลายอย่างนะทุกคนถามว่าเก็บทันไหมบางอย่างเราก็เก็บบางอย่างเราก็ไม่ได้เก็บ ก็ปล่อยไปตามธรรมชาติเพราะว่ามันทำงาน full time เนาะทำงาน full time แล้วมันเหนื่อยค่ะกลับมาถึงบ้านเราก็เหมือนแบบทุ่มครึ่งอ่ะฝันหลับแล้วอ่ะเหมือนซ้อมตายเลยทุกคนหลับแบบนอนยาวก็เลยไม่ค่อยได้ทำคลิปนะคะต่อไปอาจจะเป็นคลิปแบบเก่าๆก็ยังมีเยอะอยู่ค่ะคลิปเก่าๆอาจจะเอาคลิปเก่าๆมาลงนะคะคลิปใหม่ก็ตอนนี้ก็ไม่รู้จะทำคลิปอะไรแล้วค่ะก็วันนี้ก็เลยถือโอกาสมาอากาศดีเนาะเลยถือโอกาสมาทำคลิปพูดคุยนิดหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับไปก็จะไปผ่าฟืนค่ะทุกคนเนาะฤดูการผ่าฟืนของเราก็มาถึงแล้วแต่ว่าฝนก็อาทิตย์หน้านู่นแหละค่ะอาทิตย์หน้าวันพฤหัสกับวันศุกร์ค่ะฝนลาช่วงเที่ยงค่ะเลิกเที่ยง2วันเพราะว่าเดี๋ยวจะช่วยพี่ไม้ผ่าฟืนค่ะเพราะว่าเราต้องเตรียมตัวก่อนหิมะจะลงเนาะแล้วก็จะเคลียร์พื้นที่รอบบ้านนะก็เดี๋ยวจะเข้าถ้ำแล้วทุกคนถึงเวลาเข้าถ้ำมงคลอีกแล้วตอนนี้ก็ที่ทำงานก็ยุ่งเหมือนเดิมนะทุกคนเพราะว่าคนเขาก็ขาดแต่ว่าอย่างที่บอกว่าที่ทำงานในที่ในครัวใหญ่ของผมก็เจอเพื่อนร่วมงานที่ดีมันก็สนุกอะเนาะแล้วก็แฮปปี้แฮปปี้กับการกินแฮปปี้กับการทำกับข้าวให้เพื่อนกินอะไรอย่างเงี้ยและเห็ดปีนี้ก็ที่ผมเก็บมาเยอะๆน่ะทุกคนเขาก็กินกันผมก็เอาไปแบ่งไปทำกับข้าวตอนนี้ก็สบายใจแล้วตู้แช่เราจะแบบไม่เต็มอีกต่อไปพอทุกคนพอเขากินแล้วเขาก็ชอบพอเขาชอบเขาก็จะหานู่นหานี่มาแลกให้แลกเปลี่ยนอาหารกับฝนอยู่เรื่อยนะทุกคนล่าสุดก็มีหัวหน้าใหม่เนาะเขาก็ชอบกินเห็ดที่เราทำให้เขากินแล้วเขาก็เอาไข่เป็ดมาแลกเห็ดฝนคือทุกคนเอาอาหารเอาแซลมอนเอานู่นเอานี่มาแลกประจำเลยจนฝนต้องบอกว่าหยุดก่อนไม่มีตู้แช่ใส่อาหารละแต่ว่าเขาเอาอาหารมาแล้วก็ให้เราทำกับข้าวให้กินที่ทำงานด้วยค่ะก็กินกันสะบั้นหันแหลกแต่ว่าช่วงนี้ฝนกำลังลดน้ำหนักนะคะกำลังควบคุมน้ำหนักลงไปแล้วเยอะเลยก่อนหน้านี้น้ำหนักขึ้นมาเยอะนะทุกคนฝนถึงไม่ค่อยได้ทำคลิปไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตาฝนแต่ตอนนี้ก็น้ำหนักก็กำลังลงเรื่อยๆนะคะพอน้ำหนักพอเราอ้วนแล้วมันขี้เหร่แล้วเราก็ไม่อยากแต่งตัวไม่อยากออกกล้องอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ลงไปเยอะละลงไปประมาณ
ไม่รู้5พาวส์ฝนไม่รู้5พาวส์นี่ประมาณกี่กิโลอ่ะต้องไปคิดก่อนเดี๋ยวคิดแป๊บนึงแล้วกันแต่ว่าก็ไม่ได้อดอาหารนะคะแค่เน้นกินลดแป้งค่ะลดข้าวตอนกลางคืนนะคะแล้วก็กินไข่เยอะๆโอ้2 กิโล25ขีดโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศรอบๆนะคะปิกนิกกันไกลมาก Let's see what are you eating? Veggie Chili sauce เหมือนคนบางคนจะหลับนะคะมันพี่ไม้จะนอนละ กินแล้วก็นอนพักผ่อนกายยาดูค่ะโอ้โหชิลมากTake a nap. พี่มาบอกอย่าจะงีบก่อนDaddy say something. Hello. Beautiful out here. Sway mock mock.อากาศดีมากๆrepeat after me อากาศดีมากๆครับอากาศดีมากๆอากาศอากาศดีมากๆอากาศดีมากๆ just like อากาศอำนวยอากาศอากาศดีมากๆ yeah อากาศดีมากๆอากาศดีมากๆโอ้ยแดดนี้นะคะแต่ก่อนมันเคยเป็นน้ำนะตรงเนี้ยตอนนี้น้ำไม่มีแล้วน้ำแห้งแล้วค่ะดูเป็นน้ำแข็งหมดเลยกลับแล้วค่ะปิกนิกของเรามาลุ้นกันนะคะทำไมต้องลุ้นต้องบอกว่าเดี๋ยวตามพวกฝนไปนะคะว่าจะพาไปไหนดูใบไม้ร่วงหมดแล้วค่ะดูบรรยากาศค่ะบรรยากาศนะคะนี่ darling quiet what is it time againI think it's grouse. Grouse? นกนี่ยิงได้นะคะถ้ามีลายเส้นนะคะยิงได้ค่ะดูเขาคิดว่าเราไม่เห็นเขาหรือไง พวกเธอถ้าฉันมีลายเส้นเนี่ยพวกเธอเรียบร้อยเลยนะเนี่ยเป็นอาหารเย็นฉันเลยนะเนี่ยนี่ค่ะทุกคนพาชมบรรยากาศนะคะอุ้ยลืมเบาล่างเนี้ยลืมบอกภาษาอีสานเนี้ยอย่าพายางเบิ่งไอ้น้ำแข็งแม่
เนี่ยหนาวแล้วอลาสก้าหนาวแล้วเด้อปีที่ปียังไงปี2ปีที่แล้วเนาะ2ปีที่แล้วไอ้หิมะลงประมาณเดือนกันยา24กันยาโอ้วันเกิดลูกฝนพอดีเลย24กันยา24ปีพอดีนะคะลูกชายฝนน่ะ24ขวบแล้วทุกคนนี่ค่ะเบิ่งหิมะทุกคนเอ้ยไม่ใช่หิมะน้ำแข็งค่ะน้ำแข็งแข็งไปแล้วเนี่ยน้ำกลายเป็นน้ำแข็ง2ปีที่แล้วหิมะลง24กันยาปีที่แล้วลงหิมะลงประมาณตุลาวันที่3ตุลาหรือเปล่านี่แหละเนี่ยทุกคนมันแตกเนี่ยค่ะแต่ปีนี้หิมะยังไม่มาแต่ก็หนาวคือกันนั่นแหละอันเดียวกันค่ะถึงไม่มีหิมะนะทุกคนบ่มีหิมะกับหนาวคือกันค่ะเพราะว่าอากาศมันติดลบอากาศความหนาวนี่อยู่ที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับหิมะเด้อขึ้นอยู่กับสภาพอากาศค่ะว่าอากาศหนาวสั้นใดประมาณเนี่ยค่ะติดลบเท่าไหร่นะคะฟ้าเริ่มมืดแล้วค่ะไม่มีแดดไม่มีแสงแล้วเริ่มมืดแล้วดูบรรยากาศเริ่มครึ้มแล้วทุกคนเนี่ยตอนนี้น่าจะประมาณบ่ายสองนะมืดละครึ้มแล้วครึ้มแล้วทางนี้เนี่ยค่ะพามาเบิ่งไอ้น้ำแข็งน้ำกลายเป็นน้ำแข็งแล้วค่ะโอเคนะคะทุกคนยังไงคลิปนี้ฝนคงต้องลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะ